ครับผมวันนี้นะแว็บมาอตกครับมาทีมงานยูมวยครับนี่คือคู่ที่2ครับป้องกันแชมป์126ปอนด์ครับเพชรทองนายกวิทุ่งสงครับจากค่ายเกียรติทรงฤทธิ์ครับโอ้โหถ่ายโอนะเป็นไงนะครับนี่นะถ่ายคู่นะครับผมนะเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหัวหน้าค่ายโอ้โหโอเคนะเบนถึงขั้นตกใจแทบหยุดหายใจแล้วครับเพราะว่าทรงชนะนี่ถือว่ามารูปร่างดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับโดนนับไป1ทีครับแต่ว่าก็ยังฮึดสู้ขึ้นมาได้ครับครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นะครับนี่คือผู้ชนะนะครับผมเจ้าเพชรทองนายกวิทุ่งสงนะครับเอาชนะน็อกเจ้าทรงชนะตอบุสลีไปครับในครั้งที่5ที่ได้เจอกันนะครับคิดถึงกันมาปีนะครับเกือบปีเต็มนะครับกับไฟล่าสุดเจอนู่นนะพี่บูอารีนาครับไฟนี้กลับมาเจอกันที่อตก.3มาเพชรทองทำผลงานได้ดีเยี่ยมจริงๆครับแอบคุยนะเบนก่อนครับขออนุญาตคุยจริงๆอีกทีนึงครับพี่ตื่นเต้นเมื่อกี้บอกตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเพราะว่าเป็นอีกไฟล์นึงที่เขาแบบว่าต้องรุนรุนนำเลยครับครับครับดีครับยินดีกับน้องเบนนะครับนี่เพชรทองบอกว่าซ้อมเหนื่อยที่สุดในชีวิตสำหรับไฟนี้และผลงานที่ทำออกมาโอ้โหคุ้มค่าแห่งการฟิตซ้อมคุ้มค่าแห่งการรอคอยจริงๆนะครับเจ้าเพชรทองมีจังหวะตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นตลอดนะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นจนเครียดเลยนะโอ้โหอ๋อนี่มีลุ้นตลอดนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเพชรทองครับป้องกันแชมป์126ปอนด์ไม่ได้นะครับนี่ไปคว้าแชมป์ IBF มาจากญี่ปุ่นนะครับไปคว้าแชมป์122ปอนด์ IBF นะครับมวยไทยแชมป์โลกมานะครับผมจากญี่ปุ่นก็วันนี้กลับมาป้องกันแชมป์126ปอนด์ครับเจอกันครั้งที่5กับเจ้าทรงชนะบอกเลยว่าภาค1ภาค2เนี่ยก็ถือว่าอมวยบ้านผมตัวนี้หัวใจดีมากครับมาโอ้โหหมัดเดียวรู้เรื่องไงเมื่อกี้4หมัดเลยนะที่ชนะน็อกมาเนี่ยนะพี่บางเทพนะโอ้โหถ้าหมัดเดียวก็รู้เรื่องใช่ไหมเห็นคือลุ้นนี่คือแบบโอ้โหทรงชนะผมยอมรับอย่างนึงนะที่เขาได้ล่วงไปรอบแรกแต่กลับมาเหมือนไม่มีอาการเลยนะแต่มาพอแบบกาดหลุดมาไอ้ดอกนั้นชุดใหญ่อ่ะ4หมัดนี่คือรู้เรื่องเลยอ่ะเรียกน้องชายเพชรทองครับโดนเขาเยอะเหมือนกันเสียเปรียบรูปร่างอะเนาะซ้อมเหนื่อยสุดในชีวิตเลยใช่ไหมไฟนี้แล้วผลงานเป็นไงวิเคราะห์ตัวเองหน่อยเราไม่ได้นับ8ครั้งนี่ยืนหยัดได้ไหมครับผมทิ้งตัวไหมครับผมไม่ได้สู้ตลอดนะยังได้นับคำไหมนะก็ต่อยง่ายหน่อยครับผมก็จะมีภาค6นะครับ
พอชกกันชกกันแค่ผมไปนะสถิติเป็นไงครับผมครบครั้งห้าครั้งชนะ3ชนะ3แพ้2เสมอ1ครับชนะ3แล้วก็แพ้2แพ้2แรกเลย5ไฟเองอ่ะหรือว่า6ไฟพี่เขานี่น้ำหนักที่ดีสุดมีเชียงใหม่26ไปได้หรือเปล่า26ถ้าสบายเราแล้ววันนี้ก็ทำกันเป็นแรกอย่างพูดอะไรกับแฟนมวยทุกประเทศที่เชียร์ทุกที่นะครับผมก็ขอบคุณนะผมลงทุนกันนะขอบคุณที่มาเชียร์เราไปจนตรงนี้นะน้องเป็นนักมวยปากกันดังเหรอครับผมอย่าบ้าเดียวพี่ปากกันดังน้องก็สมบูรณ์นี่แหละครับใครอเล็กไหมครับผมอเล็กครับอเล็กที่ว่านี่แหละครับผมก็เพชรทองครับป้องกันแชมป์126ปอนด์ไว้ได้ครับนี่แฟนมวยฝากชมหัวใจดีมากโหวันนี้ชนะใจแฟนมวยทั่วประเทศเลยจริงๆคู่นี้ได้ครับมาเดี๋ยวเพชรทองไปดูแลร่างกายนี่ 50,000 ไปทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมพูดภาษาญี่ปุ่นได้ยังไปญี่ปุ่นมานี่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ยังฮะโอเคเชิญเลยครับผมนี่แหละครับผมฝากติดตามครับเพชรทองนายกทุ่งสงครับเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์ว่าวันนี้ผมว่านี่คู่เอกผมแนะนำเล่นตีโต้นะครับอันนี้โอเคนี่3ยกแรกเล่นไปนั่นสิครับนั่นสิครับตีแต่ต่อ2ปอนด์นะคู่เอกต่อ2ปอนด์นะตีโต้ต่อ2ปอนด์นะสินะแต่อภิวัฒน์นี่มาต่อยอตกนี่แบบมีจะชนะจะชนะนี่ยังไม่เคยได้ชนะสักทีเลยนะอภิวัฒน์เนี่ยนะครับอ่ะเมื่อกี้สรุปผลหน่อยนะครับเพชรทองนายกทุ่งสงครับชนะน็อกยก4เจ้าทรงชนะตอบูสลีในการพบกันครั้งที่5ครับเจอกันมา5ครั้งแล้วโอ้โหเจ้าประคุณเอ๋ยและครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8ก็จะมีอย่างต่อเนื่องเพราะคู่นี้เขาจะชกกันไปจนกว่าใครคนใดคนนึงจะเลิกชกมวยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ยืนยันคอนเฟิร์มการันตีได้เลยผมบอกให้นะครับคู่นี้แหมทรงชนะไม่มีวันยอมอ่ะ2ครั้งแรกนะถ้าเอาสถิติเนี่ย2ครั้งแรกที่เขาเจอกันในชีวิตเนี่ย2ครั้งแรกทรงชนะชนะมานะครับแต่3ครั้งหลังเนี่ยรวมถึงวันนี้นะเจ้าเพชรทองสามารถเอาชนะไปได้นะครับผมอ่ะฝากเป็นกำลังใจครับวันนี้เป็นคู่ที่ผมว่าตราตึงหัวใจของแฟนมวยทั่วประเทศครับแล้วก็นี่แหละครับเพชรทองในทุ่งสงครับผู้ชนะวันนี้นะครับสำหรับคู่ที่2ครับเดี๋ยวเราติดตามกันต่อครับผมสำหรับคู่รองและคู่เอกเดี๋ยวมวยทูเดย์มาติดตามหลังศึกให้นะครับวันนี้แอบมากับทีมงานยูมวยนะครับฝากติดตามไปดูถ่ายทอดสดในเพจยูมวยได้นะครับ FC ขอบคุณครับ